Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2023ซีรีส์ฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติในชีวิตประจำวันวันที่2พระเจ้าผู้ทรงตรัสอย่างมิตรสหายเราจะทำอย่างไรเมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้ามิได้ทรงตรัสกับเราเราจำเป็นต้องระลึกเสมอว่าในช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่แสนเจ็บปวดเหล่านั้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ใช่สิ่งเดียวกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่นแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งคือเรื่องของการมองเห็นหรือมองไม่เห็นด้วยตาแม้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้กันแต่ก็ยังพูดคุยกันหรือพบเจอได้ผ่านทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียเรายังสนทนากับพวกเขาได้ในทันทีที่ต้องการหลายครั้งที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามใจและดูจับต้องได้น้อยกว่าความสัมพันธ์บนโลกแต่ถึงอย่างนั้นพระคัมภีร์ก็ยังพูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในแง่ของความจริงความใกล้ชิดสนิทสนมและความลึกซึ้งพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ส่งข้อความหาเราแต่พระองค์ทรงกำลังอยากเป็นเพื่อนกับเราพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ในยอห์นบทที่15ข้อ15ว่าเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วถ้อยคำอันน่าชื่นใจนี้ช่างฟังดูขัดกับความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งจักรวาลผู้ทรงบริสุทธิ์และได้รับการเจิมพระองค์ทรงอุ้มชูทั้งจักรวาลนี้ไว้พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่น่าขั้นคล้ามแห่งยูดาห์และทรงเป็นลูกแกะซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่ไร้มนทินพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าทรงเป็นปฐมและเป็นเบื้องปลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งปวงทรงเป็นพระองค์ผู้ที่ทรงเป็นซึ่งมาบังเกิดในเลือดเนื้อทรงเป็นพระภาคหนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเรียกคนอัตภาลและคนไร้การศึกษาเหล่านี้ว่าสหายแม้พวกสาวกไม่คู่ควรที่จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์แต่พระเยซูก็ยังทรงโอบกอดพวกเขาอพยพบทที่33ข้อ11บอกเราว่าพระเจ้าเคยตรัสกับโมเสส2ต่อ2เหมือนมิตรสหายสนทนากันจะเป็นอย่างไรหากเราได้พูดคุยกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเราคงไม่มีวันรู้ว่าประสบการณ์ของโมเสสในเวลานั้นเป็นเช่นไรอาจเหมือนกับเหล่าสาวกที่ได้ใช้เวลากับพระเยซูหลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนพวกเขาได้มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูและสัมผัสพระองค์ได้ด้วยมือพระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าการสำแดงพระองค์เองของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นจะเปี่ยมด้วยพระสิริยิ่งใหญ่หากแต่ใกล้ชิดสนิทสนมดั่งเพื่อนพี่น้องแน่ทีเดียวว่าบางครั้งพระเจ้าทรงปล้ำสู้กับเราเหมือนอย่างยาโคบหรืออาจทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญดั่งที่ปรากฏแก่เอลียาแต่จะมีบางครั้งที่พระองค์ทรงตรัสกับเราในชีวิตประจำวันเหมือนอย่างโมเสสภาพของอพยพ33อาจเป็นภาพของโมเสสนั่งดื่มกาแฟกับพระเจ้าและพูดคุยกันอย่างสนิทสนมและนั่นอาจเป็นประสบการณ์ของเราด้วยเช่นกันอพยพบทที่33ข้อ7ถึง11โมเสสเคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและเรียกว่าเต็นท์นัดพบต่อมาทุกคนที่ปรากฏน่าจะเข้าเฝ้าพระยาเวก็มักจะออกไปยังเต็นท์นัดพบซึ่งตั้งอยู่นอกค่ายและเมื่อไหร่ที่โมเสสออกไปยังเต็นท์นั้นประชาชนทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนมองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในเต็นท์เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้วเสาเมฆก็ลอยลงมาตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์แล้วพระองค์ก็ตรัสกับโมเสสเมื่อไหร่ที่ประชาชนทั้งหมดเห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์พวกเขาก็จะลุกขึ้นและนมัสการอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพระยาเวเคยตรัสกับโมเสส2ต่อ2เหมือนมิตรสหายสนทนากันแล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่ผู้รับใช้หนุ่มของท่านคือโยชูวาบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากเต็นท์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราอยากมีประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าอย่างสนิทสนมเหมือนโมเสสหรือไม่
เราจะเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับความสัมพันธ์เช่นนั้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดทรงเรียกเราว่าเพื่อนเราขอบคุณที่วันนี้เราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาจะตรัสกับเราตลอดเวลาเราขอเปิดชีวิตเปิดหัวใจของเราเพื่อจะพบพระองค์ในพื้นที่ประจำวันของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราในทุกช่วงเวลาและทุกสถานที่ขอทรงเปิดหูเปิดตาและให้เราได้สัมผัสอ้อมกอดของพระองค์ได้ง่ายๆในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน